โควิดรอบใหม่จัดการยากมาฟังกันเลยก็สำหรับโควิด19รอบใหม่นะครับที่ในประเทศไทยเนี่ยเริ่มต้นครั้งหนึ่งในเดือนธันวาคม2020นะครับจริงๆเนี่ยมันน่าจะกระจายมาแล้วสักพักหนึ่งนะฮะจากที่ปัญหาของโรงแรมที่ชายขอบประเทศไทยฮะก็คือประเทศพม่าเนาะแต่ว่ามันไม่ได้แบบกระจายในวงแล้วก็สามารถที่จะกระจายออกไปได้เป็นวงกว้างอันนี้คือจุดแรกเลยที่เป็นจุดระบาดหลักแต่ว่าก็จะมีกรณีของระยองนะที่เป็นบ่อนการพนันนะครับแล้วก็มีการตรวจเจอที่กรุงเทพนะครับเขาก็เลยสืบไปสืบมาอ๋อไปบ่อนมานั่นเองและก็จากบ่อนมันก็กระจายไปทั่วแล้วฮะเป็นคลัสเตอร์อีกคลัสเตอร์นึงที่มีหลักสูตรมากๆเลยเพราะว่าคนเนี่ยเข้าไปก็มันอยู่ใกล้ชิดและเป็นที่ห้องที่มันติดแอร์มันอับมันไม่มีอากาศถ่ายเทดังนั้นเนี่ยมันก็เป็นจุดในการระบาดตอนนี้ในภาคตะวันออกเนี่ยก็จะเป็นจุดหลักแล้วเพราะว่ามันมีประเด็นหลายคนประจวบกับอะไรอันดับแรกนะที่ผมจะสรุปนะมันมาเกิดช่วงนี้พอดีนะครับเพราะว่าอากาศมันเริ่มหนาวแล้วนะครับก่อนหน้านี้มันยังไม่เกิดเพราะว่าอากาศมันร้อนมากนะครับเชื้อมันไม่ชอบอากาศนะครับประเทศไทยถ้าเกิดว่าเราสังเกตในต่างประเทศเนี่ยเราก็จะเห็นว่าประเทศที่มีอากาศหนาวเนี่ยคนติดโควิดเป็นล้านนะเราถือว่ายังโชคดีนะติดแค่หลักพันนะครับอันดับที่สองเลยคือกลไกรัฐเนี่ยมันมีปัญหามายาวนานแล้วนะครับไม่ใช่เพิ่งมามีปัญหานะแต่ว่าคราวนี้เนี่ยโควิดเนี่ยมันเปิดปัญหาใต้พรมออกมาให้เราเห็นเลยนะว่าเรายังมีปัญหาตรงนี้อยู่แล้วก็ถ้าเกิดว่ามันไม่มีโรคระบาดเนี่ยมันก็ไม่มีใครสนใจถูกไหมก็เขาก็ทำอะไรของเขาไปนะครับเพราะว่ากลไกรัฐมันมีปัญหามานานแล้วอ่ะนะทีนี้ต้องกลับมาคิดแล้วว่าเราจะแก้ปัญหาตรงนี้ยังไงนะฮะมันเป็นปัญหาที่สะสมมานานแล้วมันก็แก้ไม่ได้นะจะทำให้ถูกกฎหมายเลยไหมนะครับทุกอย่างเอามาไว้กลางไว้ถูกกฎหมายไปเลยแล้วก็เอาเงินภาษีเนี่ยที่ได้จากการทำธุรกิจเนี่ยก็เข้ารัฐไปนะครับจะได้จบปัญหานี้ไปถ้าเกิดว่ายังเป็นของที่ถูกผิดกฎหมายมันก็มีอยู่ดีอ่ะถูกไหมมันก็มีอยู่ดีนะครับแล้วก็มันก็มีคนได้รับประโยชน์จากการที่ถูกผิดกฎหมายด้วยนะครับทีนี้เราต้องเอาความจริงมาพูดอ่ะถ้าเกิดว่าเราไม่เอาความจริงมาพูดเราก็ไม่สามารถแก้ปัญหาได้หรอกเดี๋ยวเราคอยดูว่าโควิดมันจะระบาดไปได้อีกนานแค่ไหนจากปัญหาที่ยังไม่ได้แก้นะครับทีนี้เนี่ยการแพร่ระบาดเนี่ยมันแพร่ไปได้ต้องกลับมามอง
มันให้ถูกไหมนะฮะถ้าเกิดว่ายังคิดว่าเราจะไม่แก้ผมว่ามันจะไม่สามารถแก้ปัญหาโควิดได้แน่นอนมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็คนที่ไม่รู้เรื่องก็จะเดือดร้อนคนที่